ปฏิบัติฝึกหัดจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำจิตจะต้องปฏิบัติตลอดต่อเนื่องกันถ้าหากว่าเราเผลอไม่ปฏิบัติแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลก็ย่อมได้ช่องได้โอกาสเข้ามาแทนที่ที่มีช่องว่างนำจิตไปสู่ความมัวหมองเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระลึกสำรวมระวังรักษาจิตอยู่เสมอเพื่อจะได้ให้จิตนั้นได้กระทำกรรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในบุญในกุศลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งในกุศลกิริยาวัตถุในทานการบริจาคทานการบริจาคนั้นไม่ได้หมายถึงแต่วัตถุอย่างเดียวการเสียสละทางจิตใจเสียสละให้อภัยแก่ผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นก็ชื่อว่าทานเหมือนกันแม้แต่เสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขบ้างนี่ก็เป็นทานเช่นเขาโกรธเราให้อภัยทานเขาไม่โกรธตอบเขาพยาบาทเราไม่พยาบาทตอบเขาแสดงกิริยาไม่ดีกับเราไม่แสดงตอบนี่เป็นอภัยทานเป็นทานอย่างสูงเราเสียสละเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเป็นกุศลแล้วเราทำได้ถ้าเรามีสติคอยกำกับรักษาอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีสติแล้วให้ไม่ได้เกิดความงุดหงิดชุนเฉียวขึ้นมาเกิดความไม่พอใจตอบโต้กันแทนที่จะใครจะฉลาดกว่ากันก็เลยได้รับทุกข์ได้รับพุ่งสั้นทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีใครดีกว่ากันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์ทรงพระมหากรุณาเที่ยวโปรดสัตว์ด้วยจิตปรารถนาดีตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยมีจิตคิดพยาบาทอาฆาตหรือเบียดเบียนใครอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ความลำบากและเดือดร้อนแม้แต่น้อยมีแต่จิตเมตตาอย่างเดียวถึงอย่างนั้นยังมีคนบางคนบางจำพวกไม่พอใจเที่ยวด่าพระองค์ด้วยประการต่างๆยกโทษพระองค์ด้วยประการต่างๆถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ชนะตลอดเวลาไม่เคยโกรธตอบไม่เคยตอบโต้ตัวอย่างเช่นเมื่อในสมัยนางกินจับมานาวิกาหาเรื่องทำตัวเป็นคนมีท้องเย็นค่ำมาก็ออกทำเหมือนก็ออกไปหาพระพุทธเจ้าให้ชาวบ้านเขาเห็นพอตื่นเช้าก็กลับออกทำเหมือนก็ออกจากสำนักพระพุทธเจ้าแต่เช้ามืดเพื่อคนเห็นว่าตัวเองนี่ไปนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้นต่อมาก็เอาทำเป็นเหมือนมีท้องหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ต่างๆพระองค์แทนที่จะโกรธตอบและแทนที่จะตอบโต้พระองค์เพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้ดอกความจริงเนี่ยรู้แต่เราสองคนเท่านั้นพระองค์พูดเท่านั้นด้วยอนุภาพ
ความบริสุทธิ์ที่พระองค์ไม่มีในจิตใจแม้แต่น้อยในทันใดนั้นเขารู้ความจริงว่านางมาแกล้งเอาไม้มามัดท้องไม้นั้นรุดตกลงมาให้คนเห็นแผ่นดินหนาแสนหนาพอเดินก็พ้นจากพระวิหารไปแล้วถูกแผ่นดินสูบพ่ายแพ้ไปเองนั่นหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะไม่เคยเบียดเบียนใครพระองค์ไม่เคยตอบโต้เพราะความจริงก็รู้ได้เฉพาะสองคนพูดได้ก็ไม่มีใครรู้แต่เทวดาเขารู้กันเพราะเหตุนั้นการให้อภัยทานคือเราไม่เบียดเบียนต่อไม่โกรธต่อไม่อาฆาตพยาบาทต่อชื่อว่าเป็นทานอย่างสูงแบบพระพุทธเจ้าเรามีสติรักษาได้ชนิดดีมากชื่อว่าเราได้ชัยชนะในอิริยาบถทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าความสงบนั้นมีหลายระดับเราต้องความสุขก็มีหลายระดับไม่ใช่ว่านั่งท่องบริกรรมพุทโธพุทโธเอาแต่เฉพาะในที่นี้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นที่เรียนเป็นที่ศึกษาเป็นที่ทดสอบตรวจตรองจิตใจของเราถึงภาคปฏิบัติแล้วไม่เฉพาะภัยที่เกิดขึ้นให้เราทุกข์ไม่ใช่เกิดขึ้นในห้องไม่เกิดขึ้นที่วัดที่เรานั่งอย่างเดียวเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกหนถ้าเรามีกำลังใจดีมีสติดีแล้วเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ชนะได้เราก็ไม่หวั่นไหวเราทำความสงบทำความมั่นใจไม่ให้เกิดทะเลาะวิวาทกันกำเริบขึ้นไม่เกิดพยาบาทกันขึ้นเช่นว่าเขาด่าเราพิจารณาดูความจริงนะเราไม่โกรธตอบหรือเราตรวจแล้วว่าพูดแล้วไม่มีประโยชน์เป็นเหตุยืดยาวเราไม่พูดเสียมันก็ด่าแต่ฝ่ายเดียวไม่นานมันก็เหนื่อยมันก็หยุดเองถ้าเรามีสติดีถ้าเรามีปัญญาดีพิจารณาแล้วเราไม่เป็นความจริงไม่เป็นโอกาสที่จะพูดเมื่อมีโอกาสเขาจะพูดทำความเข้าใจด้วยจิตเมตตาเพื่อให้เขากลับรู้ตัวว่าเขาผิดเราจึงค่อยหาช่องหาโอกาสพูดในเวลาอื่นเวลาที่มันพุ่งแรงกำลังมันเรียวแรงเราขัดขวางไม่ค่อยจะได้นี่ส่วนหนึ่งที่เราให้อภัยทานเรียกว่าถึงเรามาปฏิบัติเราก็สามารถที่จะให้ทานในอิริยาบถต่างๆให้มีสติเพื่อจิตของเราได้รับการอบรมได้รับการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นการรักษาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจก่อนนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเช่นเดียวกันถ้าเราไม่สำรวมกายแล้วอยากทำอะไรก็ทำถ้าไม่สำรวมวาจาอยากพูดก็พูดมันก็จะมีเรื่องอันทุกข์อยากเวียนภัยก็เกิดขึ้นถ้าเราสำรวมดีแล้วทุกข์บางอย่างไม่จำเป็นที่ไม่ควรจะเกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นในตัวของเราอันนี้นี่ก็มีความสงบส่วนหนึ่งถึงแม้คนอื่นเขาแสดงมาโดยในทางที่นี่แต่เราก็สำรวมกายสำรวมวาจาของเราโดยจะลึกได้หลายอย่างหนึ่งเราชาวพุทธหนึ่งเราเป็นผู้ได้ฝึกอบรมทำคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีขันติคือความอดกลั้นทนทานความอดใจไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่แตะต้องสิ่งที่ไม่ดีสกปรกเราหลีกเสียเมินเฉยเสียเรื่องเหล่านั้นก็สงบได้ง่ายเราก็ไม่มีอะไรเราพิจารณาด้วยปัญญาสอดส่องสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำใครพูดกับกรรมนั่นเป็นของคนนั้นเราไม่ได้ทำเราไม่ได้พูดเราก็ไม่มีกรรมในทางที่ไม่ดีเช่นนั้นเราก็ไม่ควรเดือดร้อน
เราทำใจของเราให้สงบให้เบิกบานด้วยความดีของเราที่เราละเราไม่ตอบโต้เราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีเรามีสติมีปัญญาขึ้นมารักษาตนให้พ้นจากความไม่สงบในส่วนหยาบหยาบยิ่งเรามาสำรวมจิตใจแล้วยิ่งจะเป็นผลดีเป็นภาวนาใหม่กุศลมีสติสำรวมอยู่เสมอจะคิดจะนึกจะพูดทำอะไรเราระลึกรู้เราเห็นทุกชัดทีเดียวถ้าหากว่าจิตของเราไม่ดีไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีความเคลื่อนของจิตเคลื่อนเข้าไปหาทุกข์เข้าไปหาเวรเข้าไปหาภัยไม่ผ่องใสสะอาดทำให้จิตใจมัวหมองเราเคยเสียเปรียบเราเคยได้รับความมัวหมองเคยได้รับทุกประเภทนี้มามากต่อมากแล้วตั้งแต่อดีตยาวนานผ่านมาเพราะเราเสียเปรียบในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้จดจำไม่ได้ตรวจตรองและไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมให้ถูกต้องเมื่อเราได้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วเรามาทำให้ถูกต้องแล้วเราสามารถจะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเราและบุคคลผู้อื่นได้ตามความเป็นจริงเรียกว่าผู้รู้ทุกข์ผู้เห็นทุกข์แม้แต่การจะพูดตอบโต้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เห็นแล้วทุกข์แม้แต่แสดงอาการที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็เห็นทุกข์เรียกว่าเป็นผู้มีสติประกอบรักษาตนอยู่ตลอดเวลานี่การปฏิบัติไม่ใช่แต่เฉพาะมานั่งอยู่ในที่สงบเพียงเดียวไม่มีคู่ไม่มีอะไรใครอันนี้เพื่ออบรมฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนกับทหารฝึกรบเหมือนกับนักมวยฝึกมวยเขาก็ฝึกซ้อมไปถึงคราวจะเขาจะมีชื่อเสียงชัยชนะเขาก็สามารถเอากับคู่ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะไม่ใช่เพียงแต่ฝึกอยู่ในที่ในเวทีของเราเองอย่างเดียวยังไม่ได้รางวัลเพียงแต่เรามานั่งอยู่อบรมด้วยสบายสบายอย่างนี้จิตก็ยังไม่สบายนะเมื่อยิ่งกระทบกระเทือนอย่างนั้นมันสบายได้อย่างไรจะชนะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้กล้าเพื่อให้เอาชนะในสิ่งที่อารมณ์ที่เราไม่ชอบเรียกอนิจจารมณ์เหมือนกับเรานั่งนานๆทุกข์มันบีบบังคับนี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่ทำให้จิตใจงุนงงที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านใจรำคาญถ้าหากเราทั้งหลายสามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรพยายามในจิตนั้นรักษาจิตไม่ให้เกี่ยวข้องทำการภาวนารักษาความเอกคตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งของตัวเองให้และความสุขด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรนั้นเมื่อเราจะจบความสงบความสุขไม่บอกจิตจะย่อมน้อมไปเพื่อความวิเวกน้อมไปเพื่อความสงบนั้นจิตก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ไม่สงบที่ก่อกวนให้จิตใจมัวหมองมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงในส่วนทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจทำให้เศร้าหมองจิตใจเองเมื่อจิตใจมารู้ตัวจริงแล้วมันก็ย่อมเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความยินดีคลายความหลงที่เคยหลงเข้าใจผิดมาแต่ก่อนถูกเพิกถอนอุปทานยึดมั่นถือมั่น
สำคัญผิดเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมชาติที่สงบธรรมชาติที่ผ่องใสสะอาดนี่เองเพราะจิตมันมีปัญญาเลือกได้แล้วเห็นหนทางแล้วรู้จักความจริงแล้วแต่ก่อนเมื่อยังไม่รู้จักความจริงก็ไม่รู้จักหนทางแห่งความจริงไม่รู้จักข้อปฏิบัติตามทางแห่งความจริงเราจึงหลงอยู่เมื่อเรารู้ความจริงเป็นอย่างไรจิตก็ย่อมถอดถอนจากสิ่งเหล่านั้นมาดำเนินตามหลักอันถูกต้องเมื่อเราดำเนินไปด้วยความเพียรพยายามไม่หยุดยั้งมันย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินแล้วและพระอริยเจ้าดำเนินแล้วขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามเป็นผู้นักสังเกตที่นึกพิจารณาในส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนผิดและส่วนถูกที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจะได้ความฉลาดจากสิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นจะได้กำลังอันเข้มแข็งเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีเอาผลึกกำลังความดีมารวมความดีให้มากเพื่อเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเมื่อความดีมีกำลังมากเท่าไหร่ยิ่งจะผลดีเพื่อให้เราได้ใช้ชนะแต่สิ่งที่ไม่ดีคอยลดน้อยถอยลงไม่มีอำนาจวาสนาที่จะอยู่ได้เหมือนแต่ก่อนและถูกขับไล่สายส่งชำระออกจนหมดสิ้นไปนี่การปฏิบัติอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำอยู่สม่ำเสมอเมื่อระดับใดเรายังไม่ถึงที่สุดเหมือนกับเราทำการงานเมื่อยังไม่สำเร็จแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันทุกวันถ้าไม่ทำมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่คืบคลานไปอีกยิ่งทิ้งนานๆยิ่งรกขึ้นมาอีกยิ่งทำลำบากมาอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องภาวนามีสติมันเลือกรักษาตัวของเราที่เราเห็นความสงบความดีจากการเราสำรวมระวังรักษาดีแล้วยิ่งจิตใจยิ่งชอบไม่ชอบคลุกคลีไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบทางที่เป็นทางที่เศร้าหมองนี่กลายเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยในทางดีให้เราทั้งหลายมีอินทรีย์อันสำรวมสงบระงับยินดีในความสงบประรบความเพียรในทางจิตใจโดยเฉพาะรักษาจิตใจของตนเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เราต้องการเป็นไปในทางที่ประกอบไปด้วยประโยชน์มีสติรักษาตนอยู่เสมอทำได้เช่นนี้เราก็จะได้ประสบความผ่องใสในจิตใจแจ่มชัดในตัวของเราเองเพราะโดยธรรมชาติจิตใจมันรู้อยู่แล้วแต่ขาดความรู้ตัวเราไปฝึกรู้แต่สิ่งภายนอกฝึกแต่อาศัยตารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายส่วนทางจิตใจนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาสอดส่องดูแท้จริงนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่มีใจครองแล้วตาหูจมูกก็อยู่ไม่ได้เหมือนคนตายถึงตาดีๆเมื่อใจมันละไปแล้วตาก็ดีๆก็ไม่เห็นหูดีๆพูดอะไรก็ไม่ได้ยินและจมูกดีๆก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นดีๆก็ไม่ได้รสเพราะจิตใจ
ปราศจากไปแล้วกายอยู่ดีๆก็แตกพังทลายไปหมดเพราะไม่มีจิตใจเพราะฉะนั้นใจพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีแล้วท่านว่าพูดทำอยู่ก็ต้องดีถ้าใจไม่ดีแล้วพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดียืนเดินนั่งนอนก็ไม่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วเมื่อเราเห็นแจ้งชัดส่วนดีและส่วนไม่ดีแล้วเราก็จะต้องเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ดีทีเดียวชื่อว่าเราสร้างปัญญาเกิดขึ้นปัญญาญาณเกิดขึ้นปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นไม่ดีเกิดความเบื่อหน่ายนี่เป็นทางสะอาดเป็นทางหมดจดขอให้เราทั้งหลายพยายามสำนึกศึกษาตรวจตราปฏิบัติตามตั้งที่อยู่ในที่นี้ตลอดถึงอยู่ที่อื่นก็พยายามสำรวมอยู่เสมอดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน